กล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องเกมนะก็อยู่กับผมนะฮะเกม Awaken Cross Eva นะหรือ Eva นั่นแหละนะฮะซึ่งเป็นเกมที่ตอนแรกจะเปิดภายในเดือนนี้ปลายเดือนนี้แหละแต่เนี้ยมันทดสอบรอบที่4แล้วเขาได้การทำการปรับ UI ใหม่เขาไม่ยอมเปิดนะฮะเพราะเกมเนี้ยผมจะสตรีมนะผมรอไม่มาสักทีนะฮะเดี๋ยวแจกโค้ดด้วยนะเดี๋ยวแจกโค้ดให้ด้วยนะโค้ดทดสอบนะแล้วก็มันเป็นเกมจัดทีมอารีนาต่อสู้เนาะแบบภาพสวยมากใครที่ร่วมทดสอบมาตั้งแต่ครั้งแรกครั้ง2ครั้ง3เนี่ยจะรู้เลยว่าแตกต่างไหมนะฮะแตกต่างเยอะนะเดี๋ยวรอบที่4เนี่ยได้ข่าวว่าเขาปรับ UI ใหม่ด้วยนะฮะภาพน่าจะดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นนะฮะก็มาลองดูด้วยว่ารอบนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเนาะแบบลบข้อมูลนะทดสอบก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเนาะแล้วก็มีเติมโค้ดด้วยนะฮะก็เกมนี้แหละที่ผมบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายคนว่ามันเป็นเกมภาพสวยแล้วผมก็จะทำการสตรีมนะฮะสกิลสกิลอลังการนะเนี่ยปรับภาพมาใหม่ CG แบบสวยขึ้นเยอะเลยนะผมเนี่ยฮะโอ้ my god ภาพสวยจัดนะฮะไม่ใช่แค่ CG สวยนะไปดูใหม่นะนี่เขาปรับมาอย่างดีนะนี่ไปดูเริ่มต้นมันจะต่อสู้กันนะฮะนี่ครับผมเฮ้ยเหมือนฉากเหมือนฉากเคลื่อนไหวได้ด้วยครับผมนี่เห็นไหมฉากเคลื่อนไหวพิ้วไหวได้ด้วยนะตรงนี้เห็นมีต้นไม้พิ้วไหวได้แล้วนะฮะตัวละครเหมือนเดิมเลยนะฮะฉากเริ่มต้นมาตอนแรกนะฮะมีเงานะฮะมีแสงเงานะฮะแสงเงาของตัวละครเราปรับโอ้ยปรับแบบเหมือนคมชัดมากขึ้นยิ่งแบบโอ้โหภาพมันสวยอยู่แล้วครับผมยิ่งแบบดูดีขึ้นไปใหญ่เลยนะเนี่ยนะฮะแจ่มไหมแจ่มนะเห็นไหมมีแสงเงามีแบบเหมือนเกมมันตัวละครมันสวยขึ้นเยอะว่ะแล้วก็ฉากด้านหลังไม่แข็งนะมีต้นไม้ที่ผิวไหวได้ด้วยนะฮะโอเคนะครับผมนี่ฮะสกิลแบบนี้เลยนะตอนแรกจะเปิดเดือนนี้แหละนะเพราะมันทดสอบมา2รอบแล้วไงรอบที่3ปุ๊บเนี่ยก็กะว่าจะเปิดจริงแล้วเนี่ยนี่มันดันไม่เปิดจริงเนี่ยเลื่อนไปนู่นเลยเดือนตุลาคมเลยนะฮะอย่างเซ็งผมกะว่าจะเล่นตอนเดือนนี้สักหน่อยเนี่ยไม่เดือนนี้ผมกะว่ากันยาน่าจะมาอะไรเงี้ยนี่ฮะนี่ฮะอยากได้ตัวนี้มากถ้าเล่นจริงนะโคตรเท่นะผมเนี่ยดูสกิลนะฮะผมอลังการโคตรนะฮะเดี๋ยวมาดูสกิลตัวแจกนะฮะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะฮะระบบ UI ต่างๆจะเป็นยังไงนะผมเฮ้ยมีการเปลี่ยนแปลงจริงว่ะสวยดีสวยขึ้นเยอะมากนะฮะรอบนี้น่าจะครบแล้วแหละไม่ต้องเทสอีกแล้วมั้งนะฮะมาแล้วมังกรนะฮะฟุบบึ้มตัวโคตรใหญ่นะฮะอุ้ยมีการปราบมังกรด้วยชวาบึ้มนะฮะอันนี้ก็จัดไปเป็นไงครับผมสุดไหมนี่แหละที่จะสตรีมนะฮะที่ผมบอกว่าขาดอีกเกมเดียวไม่มาสักทีนะผมสุดจัดนะพี่น้องนะฮะระเบิดบึ้มนะฮะมาใช้ท่านี้บ้างนะฮะปล่อยควันก่อนตั้มนะโอ้มังกรตัวใหญ่แบบภาพสวยมากนะบัฟอะไรวะอ๋อฟันนะฮะนึกว่าบัฟไอตัวราชานี่สวยจะมีเผาโอ๊กเผาแจ็คสไปโร่ใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจคนเนี่ยมีโอ๊กมีคนแคะนะฮะมีราชามีเผามารเอ้ยเผาปีศาจเนาะเผาแม่มดเรียบเผาแจ็คสไปโร่เฉยยังไม่ตายครับผมจะลังการขนาดไหนเชียวเนี่ยโบ๊ะเนี่ยเดี๋ยวเร็วจะรีบเปิดด่านใส่เข้าไปโบ๊ะเนี่ยเฮ้ยอ่ะสงสัยเราต้องยอมตายเนี่ยคัดสินนี่ครับราชาดูดิบูมเนี่ยเรียบร้อยปราบมังกรได้แล้วนะ
โอ้โหสวยขึ้นเยอะเลยนะภาพเนียนกิฟภาพเคลื่อนไหวยิบยับยิบยับนะเป็นไงครับเฉพาะคัดซีนนี่ก็อลังการเต็มอิ่มเลยนะฮะเฮ้ยพวกเราเห็นท่าไม่ดีแล้วถอยดีกว่าไม่เจ้าจงรอดูอะไรของดีก่อนรอจนกว่าจะมีเรื่องโอ้ไม่ข้าไม่อยากมีเรื่องที่นี่ที่นี่คือบ้านของข้าพวกเราจงปิดนิตินี้ซะตั้มโอ้ใครสกิดด้านหลังอันนี้ผมแปลมั่วนะฮะไม่ได้แปลภาษาอังกฤษนะพวกโอบอกอย่าจับเลยมันเนี่ยเนาะแปลมั่วนะไม่ต้องตกใจนะเอาละครับแตกแยกกันเองครับสามเผ่าลุยกันเองแล้วอันนี้เนี่ยเอาละครับสู้กันมันเชียวนะฮะไอตัวนี้ไม่ค่อยกากเลยโถเนี่ยทดสอบ 5,000 คนนะฮะผมใครที่อยากทดสอบก็มาทดสอบซะนะครับผมจำกัดจำนวนนะฮะแต่ผมว่าถ้าคนทดสอบไม่พอเขาก็น่าจะขยายไปเรื่อยๆแหละไปแล้วเราก็ไปเช่นกันนะกดสกิปข้ามไปได้เลยให้รู้พอประมาณนะฮะเดี๋ยวมันจะยาวไปในคลิปนี้มันก็บอกว่า1เดือนให้หลังมานะฮะ3เดือนให้หลังนะฮะ3เดือนให้หลังจากตอนนี้มาตื่นตื่นมาแล้วครับระบบ UI ใหม่นะดูดิมันจะให้อะไรใหม่มาบ้างครับในการทดสอบตื่นตื่นตัวนี้ตัวเดิมนะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะแต่อีกตัวนึงยังไม่มานะอีกตัวนึงจะเป็นเหมือน God of War เลยนะฮะเฮ้ฉากเดิมเลยครับผมแต่เพิ่มเติมคือสวยขึ้นนะฮะฉากไฟด้านหลังมีไฟด้วยผมนี่ฮะนี่เปลี่ยนโจมตีหมู่มาให้เว้ยฮะนะไอตัวนี้ยังเหมือนเดิมไหมสกิลนี่ฮะสกิลยังเหมือนเดิมภาพคัตซีนสวยมากนะฮะผมจำไม่ได้แล้วไอตัวสีฟ้ามันแจกตั้งแต่ตอนแรกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ตอนผมจำไม่ได้ว่าไอตัวสีฟ้าเนี่ยมันแจกตั้งแต่ตอนแรกหรือเปล่าเหมือนแจกใหม่หรือเปล่าวะตอนแรกมันจะมีตัวเดียวไม่ใช่เหรอที่ทดสอบครั้งแรกๆอะเนาะถ้าจำไม่ผิดมันจะมีตัวเดียวนะอันนี้มีตัวสีฟ้ามาถึงให้เลยนะแจกเลยประมาณนี้ครับเกมเพลย์นะครับผมใครจะทดสอบยาวๆก็จับไปเลยนะครับผมเนี่ยมาแล้วครับผมแคโรลีนเนี่ยตอนแรกมันจะมีตัวเดียวไม่ใช่เหรอเนาะเออนะเดี๋ยวนี้มันจะแจกหมีเหมือนเดิมไหมอันนี้แจกตัวนี้มาเลยนะฮะแจกตัวเหมือนประมาณว่าเหมือนตัวฮิวอะเหมือนเป็นเวทนะไม่รู้ว่าฮิวได้ไหมดูครับฉากนะฮะทำดีมากขึ้นครับมีต้นไม้ผิวไหวมีผีเสื้อนะฮะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะแสงเงาดูแสงเงานะฮะเดี๋ยวลองใช้แต่นี้ดูดิสกิล2ไม่ใช่ตัวฮิวนี่หว่าเป็นตัวดาเมจนะฮะแต่มีโล่นะฮะเด้งโล่ได้จัดไปสิครับรออะไรนะฮะอันนี้สกิลเดิมนะฮะภาพเดิมอันนี้ก็จัดเลยครับรออะไรสกิลหมู่นะฮะนี่แหละผมรอมันเปิดจริงไม่เปิดสักทีเนี่ยผมจะเอาเนี่ยเทิร์นเบดสาวกเกมแนวนี้ไม่ควรพลาดเนี่ยผมจะเอามาสตรีมด้วยนะผมทดสอบไป3รอบนี่รอบที่4แล้วนะผมแต่รอบที่4นี่ก็มาดูความแตกต่างนะเขาว่าปรับภาพปรับระบบ UI ต่างๆใหม่ดีขึ้นนะก็เหมาะแล้วที่จะพร้อมจะเปิดแล้วแหละคงไม่มีรอบที่5นะฮะก็ได้อาวุธดีขึ้นนะตอนแรกก็อาวุธกากๆเลยอันนี้ได้อาวุธเขียวมาเลยนะฮะฉากเชิงตรงนี้เป็น UI ปรับใหม่นะฮะในการฉากรอสวยดีนี่ฉากตรงนี้ก็เป็นปรับใหม่นะฮะนี่ตอนแรกอันเก่าไม่มีอย่างนี้เนาะไม่มีบาร์นี่นะอันนี้มีแล้วผมเนาะเออแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนี่แบบนี้ก็มีด้วยนะดีเทลเอ้ยปรับใหม่จริงด้วยนะฮะอุ้ยสวยขึ้นเยอะนะฮะนี่การอัพตัวละครต่างๆดีเทลต่างๆมันไม่ได้อยู่ที่หน้าหลักเหมือนตอนแรกเนาะตอนแรกจะเป็นยืนเรียงกันเลยนะเอออันนี้แบบปรับ UI แบบใส่อุปกรณ์อะไรเงี้ยเนาะโอเคเลยนะครับผมแจ๋ว
แต่แจ๋วจุคนนี้น่าจะมีใส่ออโต้เนาะอันนี้จะใส่สปีดหรือดีเฟนส์เนี่ยเราใส่สปีดดีกว่าเพราะเราเป็นสายเวทนะฮะอันนี้ก็ใส่เกาะดีเฟนส์ไปนะฮะอันนี้ก็ใส่เกาะดีเฟนส์ไปนะฮะนี่มีอะไรอันนี้ยังอัพไม่ได้ ability down ยังไม่อัพได้ยังอัพไม่ได้นะเลเวลอัพได้นะผมเอาสักเลเวล10พอนะฮะโจมตีหมูแล้วเลเวล20นะศัตรูมันเยอะนี่ฮะ UI ใหม่เลยนะฮะนี่บาร์ใหม่ตามจริงจะยืนเรียงกันไม่มีบาร์ขวามือนะฮะเห็นอย่างได้ชัดว่าปรับเปลี่ยนใหม่ได้ดีมากนะภาพสวยด้วยนะฮะนี่ตอนแรกจะยืนเรียงกันแบบนี้ตอนแรกมันจะยืนเรียงกันแบบนี้เลยนะฮะโอ้ดีฮะภาพอย่างสวยนะฮะดูนู่นมีน้ำเคลื่อนที่ด้านหลังด้วยนะฮะเห็นไหมตรงใต้แสงจันทร์นะฮะมีเงาสะทบของแสงจันทร์แล้วมีน้ำเคลื่อนที่เห็นไหมครับผมยากก็เคลื่อนที่ว่าผิวไหวอย่างนี้ค่อยชั่วหน่อยบรรยากาศเกมดีขึ้นเยอะนะฮะนี่ติดแช่แข็งด้วยครับผมเดี๋ยวลองฟันธรรมดาดิตายไหมตายครับผมฟันต่อเนื่องมันจะมีตัวที่เหมือนก้อนอวบเนาะที่ฆ่าได้ฆ่าต่อเนื่องนะฮะเดี๋ยวคงจะเปิดนะฮะเดี๋ยวผมลงเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะฮะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะฮะก็ใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะก็จะมีข่าวสารเกมต่างๆทดสอบโค้ดเบต้าต่างๆนะฮะเดี๋ยวลิงก์โหลดทิ้งไว้ให้นะฮะจะมีลิงก์โหลดในสโตร์ไทยนะฮะกับอันนี้เนาะปึ้มนะฮะอย่างสวยอ่ะ 1-3 นะฮะเดี๋ยวดูโค้ดก่อนนะฮะโค้ดเขาบอกว่าต้องผ่านด่าน15ก่อนถึงจะใส่โค้ดได้แล้วก็มีโค้ดที่ใส่ก่อนด่าน15ได้นะฮะเดี๋ยวรอให้มันปลดล็อกใส่โค้ดดูก่อนนะฮะก็เดี๋ยวใส่ไปพร้อมกันนะฮะนี่ฮะอะไรเนี่ยกดสกิปข้ามนะฮะทำมาใหม่โคตรสวยเลยภาพดูตัวละครดิแตกต่างกันเยอะมากเลยอย่างแจ่มนะเนี่ยมันตัวละครเนี่ยมันแจกใหม่นะตอนแรกไม่ใช่ตัวนี้มันจะเป็นตัว God of War นะฮะตัวคล้ายๆกับ God of War เป็นดาบนะฮะหรือธนูหรืออะไรเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วนะฮะต้องไปย้อนดูสตรีมเก่าๆย้อนดูคลิปที่แนะนำเกมนี้ไปเก่าๆนี่แจกตัวนี้มาโคตรดีของดรอปเยอะนะของดรอปดีด้วยนะตอนแรกของดรอปไม่ค่อยดีมาถึงได้ของดอกเขียวแล้วเอาเลยเว้ยไข่อะไรวะระเบิดออกมาเป็นพูดสัตว์เลี้ยงแนวเยี่ยมเนี่ยอู้อันนั้นระบบเปิดมาอีกแล้วนะฮะอย่าบอกนะระบบเปิดกาชามีไหมอันนี้ระบบสัตว์เลี้ยงใหม่เนี่ยเนาะตอนเล่นเรายังไม่มีสัตว์เลี้ยงแนะนำเนี่ยนี่ไงตอนแรกเราเล่นไม่มีอะเนาะมันเป็นอีกแบบนึงเนาะเนี่ยใช้ตัว God of War ไหมโอ้ยสวยงามกว่าเดิมเยอะนะฮะอย่าให้เปิดเร็วๆแล้วอ๋อไม่ใช่เป็นหมีอีปิกนะฮะอันนี้ตัวเดิมนะหมีอีปิกเนี่ยตัวแทงอันนี้แจกตัวเดิมนะผมนี่อัพฮีโร่นะมีดีเทลนะฮะเกียร์ใส่ไปไม่ได้เกียร์กดได้ไหมไม่ได้โอ้ใส่มีดาบแอตแทคมันมีใส่เป็นเซตด้วยนะเซตนี้ทำอะไรเนี่ยนะใส่ลูนใส่อะไรได้ด้วยนะอัพดาบมีใส่เป็นเซตด้วยนะจะบอกให้เหมือนใส่ลูนน่ะนะมีเป็นเซตนะฮะอันนี้ใส่2เซตมีอะไรนะฮะสปีดมั้ย2เซตเพิ่มอีก 15% นะเหมือนใส่ลูนซัมมอนเนอร์วอลเลยนะผมอันนี้ก็2เซตบวก 15% นะฮะดาบนี่ดาบดีเฟนส์ก็ 15% ก็บวกไปนะฮะนี่พลังครบเซตลุยแรงขึ้นแน่นอนนะฮะโอเคแอดเวนเจอร์ต่อนะฮะ
ก็เล่นถึงด่าน 1-4 ก็จะมีกระชาแถมให้ฟรีอ่ะเนาะตัวแจกตัวแจกนะฮะเหลือตัวฮิวนะยังไม่แจกถ้ามีแจกเป็นฮิวได้จะดีมากนี่ก็เป็นหมีนะครับผมหมีนี่ก็แรงนะตอนที่ทดสอบครั้งที่แล้วก็แรงใช้ได้เลยแหละนะใส่เซตแบบนี้ก็แรงนะครับผมป๊าบนะฮะนี่ฮะเคลียร์เว็บหมู่ก่อนเลยนะฮะจะออโต้ได้ก็ต่อเมื่อ 1-6 สกิปความเร็วก็ 2-5 นะฮะจะลองใส่โค้ดดูอ่ะเปิดกระชาเพิ่มได้ไหมนะฮะเอาครับทุ่มหินยักษ์สกิลเดิมนะยังเหมือนเดิมนะสกิลนี้ติดสตันนะฮะโอ้ยหนาขึ้นเยอะเลยวะเจาะแทบไม่เข้านะตัวแจกดีมากเลยดูแลตัวเองได้นะมีชิลด้วยนะผมมีตบสกิล2แซะเยี่ยมโอเคเยี่ยมนะบึ้มต่อไปฮะต่อไป1-6แล้วนะผ่านได้ก็ออโต้มีโอ้มีแยกย่อยด้วยว่ะตอนนี้มีด่านแยกย่อยด้วยนะระบบนี้เปิดแล้ว Smolder Frame นะคืออะไรนะฮะบวกถ้าไม่ตายอ๋อบวกถ้าไม่ตายใช่อันนี้เป็นถ้าไม่ตายใหญ่เนาะไปลองใช้นะฮะจะเป็นท่าไม่ตายแบบว่าเก็บเกรดถึงปุ๊บก็ระเบิดพลังท่าไม่ตายได้เลยนะผมนี่เราใช้นี้มีตบก่อนตบดิมีรออะไรอ่ะสับ2ครั้งนะฮะอันนี้ก็ใช้ธรรมดาไปก่อนนะชมตีไปโอเคนะฮะฉากสวยกว่าเดิมเยอะนะฮะดูดิโอ้มันปรับเปลี่ยนอะไรเยอะมากเลยครับผมเอาไปกินนะฮะเกมนี้ผมบอกแล้วผมจะสตรีมนานแล้วนะฮะมันไม่เข้าสักทีนะฮะเนี่ยรอเดือนนู้นเลยฮะตุลาคมนะครับผมอีกนานเลยไม่น่ารีบให้มาทดสอบนะแต่เขาบอกว่าล้างข้อมูลเนี่ยแต่ในตัวแอปบอกว่าเปิดทดลองใช้นะฮะไม่รู้จะล้างข้อมูลน่าจะล้างข้อมูลแหละนะผมก็ไม่ได้ล็อกอินไว้ด้วยนะไม่ได้แบบผูกบัญชีไว้นะเห็นว่ามันล้างข้อมูลก็มาทดสอบเอาน้ำจิ้มนะฮะเดี๋ยวจะเอาไปเล่นสารต่อนะเดี๋ยวจะไปสารต่อแล้วเปิดระบบยาวๆเลยเนาะสารต่อเปิดระบบยาวๆใส่โค้ดเลยนะครับผมนะยังไงก็ติดตามได้สตรีมตอน 3:30 นะเดี๋ยวผมจะไปใส่คุ้งใส่โค้ดในยาวๆนะนี่ไงเราจะได้ God of War ตัวนี้มาเป็นเพื่อนนะน่าจะได้จากด่านนี้แหละนะโอ้แม่งแก๊งอะไรวะมาแข่งกันหน้าบ้านผมเนี่ยเสียงดังขออภัยนี่ได้ตัวมาแล้วนะฮะยังแจกอยู่นะฮะเดี๋ยวให้มันเลิกสอนก่อนไม่เลิกสอนสักทีนะผมนี่ได้มาแล้วนะฮะตัวนี้ก็แรงนะฮะฆ่าได้แล้วฆ่าได้อีกนะฮะอ่ะออกไปก่อนนะฮะไปหาที่ใส่โค้ดนะฮะอันนี้ก็ล็อกอินไปนะครับผมเนาะเดี๋ยวไปดูในสตรีมนะผมจะเปิดระบบยาวๆเลยนะฮะนี้ได้อะไรครับเกมตอนนี้เดี๋ยวหาที่ใส่โค้ดก่อนนะผม ไม่มี
ใส่กล้วยตรงไหนวะตั้งค่ามีไหมนี่ไงกดขวามือนะผมเซตติ้งนะผมโอ้ยมีอุลตร้าด้วยนะปรับอุลตร้าก่อนนะมิวสิกออกไปเกม account YouTube Switch account support redeem code เจอแล้วนะโค้ดก็ใส่ไปพร้อมผมเลยนะก็แจกคนอันนี้ด้วยนะแป๊บนึงนะผม copy ไว้แล้วนะโค้ดแรกนะฮะใส่อันนี้นะฮะใส่เข้าไปถ้าใครอยากดูโค้ดอีกชุดนึงต้องผ่านด่าน15ก็ติดตามในสตรีมได้นะครับผมหรือไปดูย้อนหลังสตรีมได้นี่ใส่ไปแล้ว1โค้ดนะฮะได้ไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยว copy โค้ดที่2ก่อนคนนี้นะผมจัดไปอีกคนหนึ่ง ACEFB อีกคนหนึ่งกดไปนะปั๊บมันบอกว่าเคลมเรียบร้อยนะอันนี้เป็นโค้ดที่ใส่เบื้องต้นได้นะเราจะมีโค้ดที่หลังจากนี้ด้วยนะใส่หลังจากนี้ตอนเลือก15นะเป็นโค้ดทดสอบอะเนาะที่เขาแจกมานะมึงเนาะอันนี้ก็ copy มานะฮะคำว่าโครมเนี่ยได้ไหมวะได้เปล่านี่ถ้านี้ไม่ได้คือเฮ้ยไม่ใช่โครมเนี่ยผมไปก๊อปปี้ผิดเวียนกรรมนะไม่ใช่เลยผิดไปก๊อปปี้ผิดอันนะขออภัยนะไม่ใช่โครมนะอันนี้นี่สัมพอร์นี่เลเวลอัพนะฮะสัมพอร์ไม่คอนเฟิร์มโค้ดเนี่ยดีมเสร็จแล้วคอยเคลมนะถ้ามันเขียนว่าครีมไม่ได้เดี๋ยวไปอีก 4-5 โค้ดก็เดี๋ยวไปติดตามที่สตรีมตอน 3 ทุ่มครึ่งเนาะนี่ได้มาแล้วผมนี่ได้หินอันนี้มานะฮะได้หินอันนี้มาโถไม่ได้หินอันนี้ว่ะไม่ได้หินแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้หินเปิดกระชานะผมเนาะหินเปิดกระชาน่าจะเป็นเลเวล15นะฮะนี่ตัวนี้ไบโอนะฮะกระดับเพชรไปนี่น่าจะเป็นเพชรเปิดกระชานะผมเนาะเอาแหละพอประมาณคร่าวๆแบบนี้นะผมปรับภาพอีพิกทุกอย่างเต็มสุดแล้วก็เดี๋ยวไปเล่นด่านนี้ต่อนะฮะอันนี้ได้ของนะตามที่เก็ตมันแนะนำให้เล่นเนาะเดี๋ยวจัดทีมมาที่ฮีโร่นะฮะเดี๋ยวนี้อัพสักหน่อยนึงโอ้อัพเยอะแล้วเนี่ยทีละสิบไปก่อนเกียร์เดี๋ยวค่อยใส่นะไปเล่นให้ดูก่อนทำตามภารกิจที่มังกรน้อยมันบอกด้วยจะได้ของนะอันนี้เอาตัวนี้ไปใส่ไม่รู้ว่าเขาเพิ่มตัวละครมาเยอะไหมตอนที่ทดสอบกับตัวละครก็มีพอประมาณสมควรแหละผมก็ได้ตัวแปลกๆมาประมาณ 2-3 ตัวนะนี่ยัดเข้าไปเลยครับผมออโต้ได้แล้วนี่แต่ออโต้ไม่ดีอย่างนึงคือมันจะใช้สกิลมั่วเลยนะสกิลแรงๆมันใช้หมดเลยนะออโต้ออกก่อนครับผมนี่เดี๋ยวใช้ตัวผู้ชายนะเดี๋ยวตัวนี้ตีธรรมดาไปก่อนนะเดี๋ยวตัวที่หน้าเหมือนก็ออฟวอร์นะฮะนี่ถ้าโจมตีสกิลนี้มันจะฆ่าได้อีกนะผมเอ้ยเหมือนเดิมเลยนี่ว่าโอเคอันนี้ปรับภาพสุดแล้วนะอีพิกเลยนะสุดแล้วไม่ตายว่ะมีจั่วจนตายเลยผมข้างล่างก็เป็นแถบนะตัวละครตัวไหนจะเล่นตัวต่อไปอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ซัดลูกน้องมันก่อนเลยครับแค่เลเวล7อันนี้ก็ใช้ท่าไม่ตายกับบอสไปก่อนเนี่ยโอ้ยเลือดเยอะอันนี้ก็ตบด้วยหมัดนะครับผมตั้มเนี่ยนี่ฮะภาพสวยต่อยตายไม่พอนะยังโจมตีได้อีกต่อเนื่องใส่บอสอีกนะผม
แต่ตอนนี้ทีมเราไม่มีฮิวนะเดี๋ยวค่อยหาเอาซุปนะดาบธรรมดาก็แรงพอควรนะนี่ให้มีซวกเลยนะผมโชว์เรียบร้อยเอาไม่ตายเรียบร้อยนะผมเอาละครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวคลิปจะยาวเดี๋ยวจะไปสตรีมยาวๆให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะฮะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะโค้ดก็เอาไปใส่กันนะเดี๋ยวติดตามโค้ดได้ที่สตรีมนะฮะแล้วก็ประมาณ 3:30 น.นะเจอกันใหม่นะทุกท่านนะฝากเกมนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะสตรีมนะถ้ามันเปิดจริงๆแล้วก็สตรีมยาวๆหน่อยนะเกมนี้ภาพสวยน่าเล่นมากระบบดีนะผมทดสอบมาหลายรอบแล้วยังไงก็เจอกันใหม่นะคลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม